ครับต่อไปก็จะเป็นการบันทึกไฟล์งานวิดีโอนะครับการบันทึกไฟล์งานวิดีโอนี้ไม่ใช่เป็นการแปลงไฟล์วิดีโอเพื่อนำออกไปเผยแพร่แต่ว่าเป็นการบันทึกไฟล์โปรเจกต์ไว้เพื่อที่จะนำมาแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมในครั้งต่อไปได้ซึ่งเมื่อที่เราได้ทำการบันทึกแล้วก็จะได้นามสกุลไฟล์เป็นจุด VSP นะครับโดยมีขั้นตอนการบันทึกไฟล์งานดังนี้ครับคลิกที่เมนูไฟล์เลือกคำสั่ง Save As เลือกไดรฟ์ที่จะทำการจัดเก็บงานตั้งชื่อไฟล์งานครับจะเห็นว่างานที่เราบันทึกนั้นจะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลจุด VSP นะครับแล้วก็กดปุ่ม Save เสร็จขั้นตอนการบันทึกไฟล์งานวิดีโอครับ